รถดับกลางทางวิธีแรกคือเปิดฝากระโปรงต้องไปซึ่งไฟฟ้าทำงานไม่ได้เลยต้องมาเปิดจากตรงนี้ต้องเปิดจากตรงนี้อันนี้กลมๆหมุนไปทางด้านซ้ายหมุนจนออกมาให้หมดแล้วจะมีเชือกดึงเสร็จฝากระโปรงหน้าจะเปิดออกมาฝากระโปรงหน้าเปิดออกมาเสร็จปุ๊บ ต้องถอดแผ่นจากน็อต2ตัวนี้แล้วก็ดึงแผ่นตรงนี้ออกมาแล้วก็พ่วงแบตเพื่อให้ไฟเข้าเสร็จแล้วอันนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวปลดเกียร์ว่างปลดเกียร์ว่างใช่ครับนี่เป็นตัวปลดเกียร์ว่างปลดได้แต่ว่าถ้าเป็นเบรกไฟฟ้าทำงานอยู่ก็คือต้องพยายามกดสตาร์ทพ่วงไปเมื่อกี้พ่วงแบตก่อนเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทพร้อมกับดึงเบรกมือให้มันในจังหวะเดียวกันเบรกมืออยู่ตรงนี้ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้แล้วก็เข็นรถแต่แล้วก็ตรงนี้ต้องดึงขึ้นมาจะถอนเป็นเกียร์ว่างแล้วก็พยายามเข็นเก็บรถเข้าข้างทางโดยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยเมนูจะหนักหน่อยก็ต้องรีบหมุนให้ได้ตอนที่รถเคลื่อนที่พวงอะไรจะหนักมากก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังคงต้องพ่วงอยู่เพราะว่าถ้าถอดไฟรถอาจจะกลับไปอยู่ในที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าอาจจะทำงานขึ้นอีกตอนนี้ก็ต้องรอรถสไลด์มาลาก